วันนี้เนี่ยเราก็มีโอกาสพูดคุยกับน้องเตยเหมือนกันนะคะเอ้ยก่อนจะไปหาน้องเตยมันมีแชทบางอย่างนะที่ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีได้มาคุณผู้ชมคะก็ให้ดูประกอบกันก็แล้วกันใช่ไม่ใช่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้ไม่ทราบแต่เขาบอกว่านี่คือปฐมบทจุดเริ่มต้นของน้องเตยที่เข้าไปพัวพันกับพระหนุ่มชื่อดังแหล่งข่าวให้หลักฐานเรามาว่ามันเริ่มตั้งแต่23ตุลาคมปี64น้องเตยเนี่ยมีการทักหาพระแล้วก็บอกว่านมัสการค่ะวันจันทร์หลวงพี่ที่ร้านตึ๊ดโยมขอถวายเพลนะคะแล้วพระก็ตอบกลับนะคะบอกว่าเพิ่งเห็นข้อความคือช่วงนี้ไม่มีอะไรมันเป็นการพูดคุยกันเรื่องของการจะมาถวายเพลนอันนี้ปกติแต่หลังจากนั้นพอคุยกันไปสักพักนึงปรากฏว่าหน้าสุดท้ายค่ะทางด้านของพระก็เลยบอกว่าขอเบอร์ครับนี่ช่วงนี้มันคล้ายๆว่าวันนั้นมีการนัดถวายเพลงกันก็เลยจะโทรติดต่อกันเลยได้เบอร์ตรงนี้แหละเป็นปฐมบทที่ทำให้ตัวของพระมีไลน์ของน้องเตยได้มีการคุยกันต่อปรากฏว่านอกจากแชทนี้ที่เป็นจุดเริ่มต้นที่เหมือนจะไม่มีอะไรเป็นแค่โยมกับพระเนี่ยปรากฏมันเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆลองดูแชทเพิ่มเติมฮะต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าฝั่งหนึ่งน่าจะเป็นน้องเตยอีกฝั่งหนึ่งบอกเป็นอดีตพระดังเบื้องต้นเนี่ยอีกแชทหนึ่งปรากฏว่าเริ่มมีการคุยกันฮะหน้าแรกเลยปรากฏว่าเหมือนว่าแชทเนี้ยคุยกันแล้วเหมือนว่ามีการพูดถึงวันครบรอบคล้ายๆคนครบรอบคบกันประมาณนั้นอ่ะ2เดือนของการคบกันแล้วก็มีการมอร์นิ่งครับทำอะไรอยู่ครับหลังจากนั้นฮะตัวฝ่ายผู้หญิงบอกว่าเดี๋ยวนวดให้ไหมดูแลตัวเองด้วยนะรู้สึกเหนื่อยจังเลยช่วยยังไงดีไปต่อฮะอีกหน้านึงอันนี้ถึงขั้นที่พูดบอกว่าใช้คำแทนตัวเองว่าเมียฮะบอกไม่หวงเมียเลยหรอหวงจ้าที่รักตายนะฮะเพราะว่าเป็นพระคุยกับสีกานะอันนี้อีกสักหน้านึงอ๋อก็เรียกกันที่รักบอกว่ากำลังจะไปงานแล้วก็ทางฝั่งของผู้หญิงก็เรียกว่าที่รักเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นช่วงที่สัมพันธ์รักยังหวานตั้งแต่ปี65ก็ไม่ได้มีคนพูดอะไรจนกระทั่งมันเริ่มมีการขอเปลี่ยนคำเรียกคือเมื่อก่อนมีการเรียกตัวกับเขาใช่ไหมคือปลายปีที่แล้วแล้วเริ่มสารสัมพันธ์มาดีขึ้นอันนี้เป็นแชทที่เราได้มาปรากฏว่าพอแชทหน้านี้เนี่ยมันเหมือนคล้ายๆว่าพอเริ่มมีข่าวคราวอะไรออกมาแล้วเนี่ยแล้วเหมือนว่าในพื้นที่ก่อนยังไม่เป็นข่าวดังเป็นข่าวในพื้นที่ก่อนทำให้คล้ายๆว่าทางตัวของพระอันนี้กล่าวอ้างนะเหมือนจะตัดขาดความสัมพันธ์กับน้องเตยก็เลยปรากฏแชทนี้ขึ้นมาน้องเตยก็เลยพิมพ์ไปทำนองว่าทำไมเพิ่งมาคิดแบบนี้แล้วที่ทำกับเขาให้ทำอะไรเขาไว้เขาโดนจีวรเขานอนตักเขากอดเขาหอมทำถึงขั้นแบบนั้นเนี่ยคือไม่รู้สึกผิดไม่รู้สึกบาปไม่ควรหรอหรือได้เขาแล้วแล้วทิ้งเขาตายแล้วก็คือหลักฐานทั้งหมดเนี่ยนะคะถ้าดูไปเรื่อยๆเยอะมากคุณผู้ชมคะทั้งแชททั้งคลิปเสียงก็เยอะมากน้องเตยบอกว่าก็ที่อัดไว้เนี่ยมันเป็นช่วงที่นี่เห็นไหมคะเขาไม่ได้มีอะไรกับใครง่ายๆแล้วลืมนะไม่เคยปล่อยตัวไม่ได้อะไรแบบนั้นก็คือค่อนข้างที่จะว้าวอนแล้วก็อาลัยพระเพราะรู้ว่าพระเองเนี่ยกำลังจะตีจากดูจากข้อความเลยค่ะนี่ขอดูหน้าสุดท้ายเลยฮะหน้าสุดท้ายน้องเตยทิ้งท้ายเอาไว้กับพระดังในประโยคฝั่งขวามือนะฮะบอกว่าคุณคือสามีจุดๆนั่นคือบอกชื่อฮะคุณคือสามีของเขาว่างั้นเถอะอย่ามาพูดว่าเพื่อนกันถูกไหมคะปรากฏว่าวันนี้น้องบอกว่าเพิ่งเห็นข่าวเนื่องจากว่าคุณแม่เป็นคนส่งข่าวมาให้ดูว่ามีพระสึกแล้วนะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้น้องเตยก็เลยเปิดใจกับเราโดยใช้ถ้อยคำบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยหนูก็ยังรู้สึกว่าพระท่านเองเนี่ยก็ยังเหมาะที่จะเป็นพระสงฆ์ต่อไปนะเพราะที่ผ่านมาดูข้อความน้องสักนิดนึงค่ะท่านก็เป็นพระที่ดีรูปนึงคิดว่าน่าจะสามารถกลับมาบวชใหม่ได้และเป็นพระสงฆ์ที่ดีของประเทศในอนาคตได้ที่เขาต้องสึกแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นการถอยไปตั้งหลักเพื่อแสดงความรับผิดชอบและที่เขาตัดสินใจทำแบบนี้คิดว่าเขาแมนพอเป็นพระเอกพอนี่เตยว่าแบบนี้นะฮะยังไม่จบฮะเตยบอกว่าอยากจะฝากคำพูดถึงอดีตพระหน่อยว่าขออนุโมทนาบุญด้วยเพราะทราบข่าวเรื่องของการสึกแล้วแล้วก็ขออโหสิกรรมให้กับทุกอย่างรวมทั้งขอให้เขาอโหสิกรรมให้ด้วยขอให้ชีวิตหลังจากนี้ให้เขาเจอแต่สิ่งดีๆมีสติในชีวิตอยากจะขอโทษอดีตพระด้วยยอมรับผิดเองที่เขาเป็นคนสร้างเรื่องแต่ถ้ากระแสสังคมจะมาขนาดนี้ถึงขั้นต้องลาสิกขาอยากวอนสังคมให้พิจารณาใหม่เขาคือพระรูปหนึ่งที่ดีมากๆและสร้างประโยชน์พัฒนาวัดทุกสิ่งทุกอย่างส่วนกรรมที่ตัวเองทำมาขอชดใช้กรรมในชาตินี้เองคนก็เลยบอกเอ้าก่อนหน้านี้เตยใช่ไหม
ที่เอาคลิปเสียงออกมาพูดหรือเตยใช่ไหมที่ไปปรึกษาใครคลิปเสียงนั้นเลยหลุดออกมาหรือเตยใช่ไหมที่เป็นคนอัดคลิปเสียงหรือเปล่าแล้วก็จนกระทั่งมาถึงจุดวันนี้ที่อดีตพระสึกแล้วน้องบอกว่าอยากให้ทบทวนแล้วก็คิดใหม่เพราะว่าเป็นพระที่สร้างประโยชน์เรามันก็คงซับซ้อนพอสมควรนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของการปล่อยคลิปทั้งหมดนั้นคืออะไรแต่ฟังการเปิดใจของน้องเตยวันนี้ดูหน่อยค่ะทราบตะเกียค่ะอ๋อโอเคครับคืออันนี้ทราบจากที่ไหนนะครับทราบจากคุณแม่ส่งมาให้ดูค่ะเราเป็นยังไงบ้างอันนี้แบบตกใจไหมหรือว่ายังไงครับไม่รู้จะพูดอะไรอะค่ะก็คือว่าถ้าถามตรงๆเนาะคืออย่างเช่นถ้าย้อนกลับไปที่ผมคุยกับเขาก็ยังเหมาะกับการเป็นพระสงฆ์ที่ดีองค์หนึ่งนะคะเขายังสามารถกลับมาบวชใหม่ได้แล้วก็เขายังสามารถดำรงชีวิตในผ้าเหลืองได้เป็นสิ่งที่ดีในอนาคตของประเทศจริงๆอ่ะมันไม่ต้องพิสูจน์หรอกค่ะมันไม่ต้องมันไม่ต้องพิสูจน์อะไรคือหมายถึงว่าเราไม่รู้ว่าใครจะกลั่นแกล้งอะไรเราบ้างถูกไหมคะก็เหมือนว่าถอยมาตั้งหลักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถอยมาตั้งหลักใช่เพราะการที่เขาแสดงความรับผิดชอบแบบเนี้ยต้องคิดว่าเขาแมนพอเขาพระเอกพอแล้วก็เขายังเป็นพระสงฆ์ที่ดีในอนาคตได้แล้วก็ค่อนข้างอนุโมทนาบุญด้วยสำหรับการศึกครั้งนี้ที่ราศีขาก็ยังมั่นใจคำเดิมว่าขอโทษนะพอดีเซนซิทีฟเข้าใจครับคุณตอบว่าว่าโลกมีเซนซิทีฟอืมก็อนุโมทนาบุญด้วยแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันคงกำหนดมาแล้วอะนะให้ต้องเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าข้อมูลล่าสุดที่เตยบอกกับเราก็คือหนูสร้างเรื่องทุกอย่างขึ้นมาแต่เห็นบอกว่าล่าสุดวันนี้อาจารย์ออสรองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยพุทธวงศ์ค่ะได้คลิปเสียงบางอย่างมาจากเพื่อนรักหมอปลาเป็นคลิปเสียงไหนดูภาพที่อาจารย์ออสเอาไปทดสอบหน่อยสิเอาคลิปเสียงของหมอปลาไปเข้าเครื่องแล้วก็พิสูจน์ว่าคลิปนี้มันมีการตัดต่อหรือไม่ปรากฏว่าเอาสั้นๆเลยอาจารย์ออสเช็คเบื้องต้นไม่มีการตัดต่อคลิปเสียงใดๆทั้งนั้นของแท้ต่อเนื่องแต่ถ้าใครยังสงสัยเดี๋ยวจะส่งให้ภาควิชาฟิสิกส์วิเคราะห์เชิงละเอียดต่อไปแต่ทีนี้อาจารย์ออสยืนยันว่าดูแล้วเสียงจริงพูดเองนะคะแต่ไม่รู้เจตนาในการปล่อยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ